การทดลองที่1จะมาดูผลของสารเสพติดที่มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทสารที่ใช้เป็นตัวแทนของกลุ่มกระตุ้นประสาทคือแอมเฟตามีนแอมเฟตามีนคือวัตถุดิบพื้นฐานซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักที่ใช้ในยาบ้าเราจะป้อนหนูด้วยแอมเฟตามีน15มิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมน้ำหนักตัวแล้วจะรอ15นาทีเพื่อสังเกตปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อแอมเฟตามีนถูกดูดซึมเข้าสู่สมองและระบบประสาทเราจะเริ่มสังเกตเห็นว่าหนูมีอาการเปลี่ยนแปลงไปจากปกติหนูจะกระวนกระวายวิ่งพล่านอยู่ไม่สุดเมื่อฤทธิ์กระตุ้นเพิ่มมากขึ้นจนถึงระดับหนึ่งหนูจะเกิดอาการคลุ้มคลั่งเมื่อเรานำหนูหางสีน้ำเงินซึ่งไม่ได้รับสารเสพติดใดๆใส่ลงไปในกรงเดียวกันนี่คือผลที่เกิดขึ้นเห็นว่าหนูที่ได้รับสารเสพติดประเภทกระตุ้นระบบประสาทจะมีอาการคลุ้มคลั่งแล้วก็อาละวาดซึ่งอาการต่างๆเหล่านี้จะเหมือนกับในคนที่เสพสารเสพติดประเภทยาบ้าคนที่เสพยาบ้านะคะเมื่อรับยามากถึงระดับหนึ่งความคิดแล้วก็จิตสำนึกของเขาจะบิดเบือนจากปกติเขาจะมีอาการประสาทหลอนแล้วก็หวาดกลัวเหมือนกับคนบ้าอาการต่างๆเหล่านี้นอกจากจะพบในคนที่เสพแอมเฟตามีนแล้วยังพบได้ในคนที่เสพสารเสพติดที่กระตุ้นระบบประสาทอย่างอื่นเช่นยาอีคือพวกเอฟิดีนหรือเอ็กตาซีอาการจะออกมาเหมือนกัน